สวัสดีครับในคลิปที่แล้วนะฮะเราได้จัดการทำแอนิเมเตอร์คอนโทรลเลอร์นะครับของเจ้าตัวละครแอนิมี่ที่เป็น UFO ตัวนี้นะครับได้สร้างคลิปขึ้นมานะครับเพื่อที่จะมาแทนภาพนิ่งเฉยๆนะครับซึ่งข้อดีของการเป็นคลิปแล้วก็อยู่ภายในแอนิเมเตอร์คอนโทรลเลอร์ตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราจัดการแอนิเมชันนะถ้าเรื่องด้านภาพนะอย่างเดียวนะดีกว่าไปจัดการในโค้ดมากนะครับเพราะในโค้ดเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะถ้าเป็นตัวนี้มีคอนโทรลเลอร์เดิมเนี่ยเดี๋ยวอยู่ดีก็ตามเมนคายนี้เปลี่ยนภาพตามเมนคายนี้เปลี่ยนภาพนะครับซึ่งมันก็เป็นภาพนิ่งๆอ่ะนะซึ่งบางทีเราอยากจะให้มันมีท่าทางแอนิเมชันหรืออยากจะอะไรเนี่ยเราจะยิ่งถ้าเป็นท่าแอนิเมชันด้วยนะยังไงก็หนีไม่พ้นที่จะต้องพึ่งแอนิเมเตอร์คอนโทรลเลอร์ตรงนี้นะครับก็เซตมานะฮะตรงนี้ก็เป็นกลไกที่เยี่ยมยอดมากของ Unity นะครับที่มีแอนิเมเตอร์คอนโทรลเลอร์นี้มาเราสามารถใช้แทนวิวใน MVC ได้เลยนะครับซึ่งการจะทำแทนที่วิวใน MVC ได้นั้นบริเวณแอนิเมเตอร์คอนโทรลเลอร์ก็จะอยู่ในคลิปนี้นี่เองนะฮะโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับก็ในขั้นตอนแรกนะครับสิ่งที่เราต้องเพิ่มเติมเข้ามานะฮะเราคลิกทีละสเตทพวกนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าในแต่ละสเตทพวกนี้เนี่ยมีสคริปต์แอบซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะเราจะเรียกมันว่าเป็นสคริปต์ behavior นะครับหรือว่า state machine นะครับ behavior นะฮะนั่นก็คือคลาสแม่คลาสใหญ่นะครับจะไม่ใช่ mono behavior แล้วนะอะไรก็ตามที่อยู่เป็นสคริปต์ที่อยู่ภายในตัว animator controller เนี่ยมันจะถือว่าเป็น state machine behaviorนะครับโอเคเราสามารถที่จะ add behavior อย่างนี้เข้าไปได้นะครับแล้วก็ตั้ง new script นะครับแล้วก็ตั้งชื่อ script ได้เลยตามที่ต้องการนะครับอันนี้เรา add ไปละชื่อตัวนี้มาดูกันว่าภายในมันเป็นไงนะครับก็คลิกได้เลยนะครับตรงนี้โอเคพอคลิกตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปั๊บนะครับเราก็จะค้นพบว่าไส้ในของมันเนี่ยนี่นะใน state machine behavior นะครับใน state machine behavior เนี่ยมีเมธอดให้ override ได้นะครับหลักๆแล้วก็จะเป็นตามหลักของ finite state machine เลยนะครับแต่ทุกอย่างจะโดนคอมเมนต์ไม่หมดนะครับเราจะเปิดใช้แค่บางอันนะครับหลักๆก็จะเป็น on state enter นะครับกับ on state exist นะครับมีใช้อยู่2อันนี้นะฮะมันก็มี on state update ด้วยนะถ้ามันวนกันอยู่ข้างในเนี่ยนะจะให้ทำอะไรนะครับก็จริงๆก็น่าสนใจนะฮะจริงๆ on state update นี้ก็น่าสนใจนะครับเพียงแต่ว่าไอตัวสคริปที่เราจะไปเรียกเนี่ยมันเป็นสคริปต์ mono behavior ปกตินะ mono behavior ปกติมันก็มีอัปเดตอยู่แล้วนะคือแต่ถ้ามันไม่ใช่ mono behavior ก็ว่าไปอย่างนึงนะครับแล้วก็เตือนไว้นิดนึงนะครับสคริปที่อยู่ตรงเนี้ย idle behavior ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับสคริปตรงนี้เนี่ยมันถือว่ามันเป็น asset นะครับมันไม่ใช่สคริปที่โดนแอดเข้าไปอยู่ในซีนนะฟังให้ดีนะครับมันเป็นสคริปที่อยู่ใน animator controllerนะครับแล้วไม่ได้ถือว่าอยู่ในซีนอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าจะพิมพ์คำว่าเกมออบเจกต์เนี่ยไม่ขึ้นนะพิมพ์เกมออบเจกต์เนี่ยไม่ขึ้นนะ G ใหญ่ขึ้นนะแต่ G เล็กเนี่ยไม่ขึ้นนะเพราะไม่ได้ถือว่ามันเป็นคอมโพเนนต์ที่อยู่ในเกมออบเจกต์ไม่ได้ถือว่าอยู่ในฉากอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติอยากจะติดต่อถึงข้อมูลที่อยู่ในซีนเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ผ่านเกมออบเจกต์ตัวนี้นะครับแล้วก็ dot file เหมือนเดิมเลยนะแต่เราต้องมั่นใจจริงๆว่ามันมีอ็อบเจกต์นั้นอยู่ในซีนนะครับต้องมั่นใจจริงๆว่ามีนะเพราะว่าสคริปต์พวกนี้มันไม่ได้สนใจนะครับมันไม่ได้อยู่ในซีนตัวมันไม่ได้อยู่ในซีนเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะไม่ได้อยู่ในฉากนะครับไม่ได้อยู่ในไฮไลท์นะฮะเพราะฉะนั้นตัวเรายังต้องรู้นะว่าอยากจะติดต่อกับตัวใดในไฮไลท์นะครับแต่ว่าช่างมันเถอะเราจะไม่ได้เขียนโค้ดอะไรเยอะๆในนี้นะฮะเราจะมีหน้าที่แค่นี้ครับinvoke ครับแค่ invoke เหตุการณ์ขึ้นมานะนี่แค่ invoke เหตุการณ์ขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็จะให้ state ที่เกี่ยวข้องไป subscribe ไว้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับไอ state ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็น mono behavior เนี่ยมันก็จะไปได้ยินแล้วก็จะทำเหตุการณ์ตามที่มันกำหนดไว้ว่าจะให้ทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงจุดเชื่อมแรกจะมีแค่นี้นะครับในแต่ละ state นั้นจะมีการสร้างสคริปต์เอาไว้สร้างสคริปต์ behavior เอาไว้นะครับซึ่งสคริปต์ behavior จะไม่ทำอะไรมากไปกว่าแค่ไปเรียกเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมานะครับซึ่งเหตุการณ์ที่มันเรียกขึ้นมานั้นเนี่ยมันก็จะมาจาก event state manager นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดู event state manager ว่ามันคืออะไรซึ่งแน่นอนว่าถ้าใครงงตรงนี้นะครับมันเป็นคอนเซปต์เดียวกันกับตอน event manager เลยนะครับหรือ event dispatcher นะครับปกติเขาจะเรียกอยู่ไม่กี่ชื่อเนี่ยฮะหลักๆจะเป็น event dispatcher ผมเรียกว่า manager แล้วกันนะครับ
มันจะเป็นหลักการเดียวกับ Event Manager นะครับแต่ว่าอันนี้ผมอยากให้มันเป็น Event นะเฉพาะเกี่ยวกับของ Enemy เท่านั้นผมก็เลยสร้างคลาสขึ้นมาใหม่ชื่อว่า Enemy State Manager นะครับในข้างใน Enemy State Manager เนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมันก็จะเป็นคลาสที่ข้างในตัวมันเองเนี่ยมีเหตุการณ์ที่เป็น Static อยู่แล้วนะครับมีเหตุการณ์ที่เป็น Static อยู่แล้วก็พร้อมที่จะดอทมาใช้ได้เลยนะนี่ว่าดอทมาใช้ได้เลยทันทีนะครับนะครับแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยจริงๆไม่ต้องไปแอดสคริปต์ลงในซีนอะไรเลยนะครับเป็นสแตติกเรียกใช้ได้ทันทีนะนะครับย้ำอีกทีว่างงไปดู Event Manager นะครับนี่ผมก็ประกาศสแตติกไว้นะครับสแตติกไว้แล้วก็จะมีอีเวนต์ตามพวกนี้นะครับแน่นอนใครเห็นตรงนี้ปั๊บเริ่มเห็นข้อเสียละโอ้โหถ้าใครเคยไปหาปลั๊กอินดีๆนะครับของพวก 2D controller ทั้งหลายเนี่ยไอสเตทที่มันเห็นอยู่ใน Animator controller ตรงนี้เนี่ยบางอันมีเป็น100สเตทนะฮะยิ่งถ้าเป็นพวก 3D controller ทั้งหลายจำๆเนี่ยมีท่าปีนท่าลงท่าทุกท่าที่มันควรมีอยู่ในมนุษย์เนี่ยบางสเตทเนี่ยมีเป็น300สเตทนะวุ่นวายไปหมดนะอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้หลักการเขียนเป็น event dispatcher แล้วก็สร้าง event มาลักษณะเนี่ยตรงนี้ครับมีถ้ามี300สเตทก็มี600บรรทัดอ่ะนะฮะก็เป็นอะไรที่ไม่สนุกเลยนะครับอันนี้ไม่สนุกเลยนะครับก็ตรงนี้ติ้งเป็นปมไว้ว่าควรจะจัดการยังไงดีนะควรจะจัดการยังไงดีนะครับว่ามันมีโอกาสไหมที่เราจะไปเรียกนะครับไอชื่อสเตทในนั้นน่ะแล้วก็มาสร้างเป็นอีเวนต์ไว้โดยอัตโนมัติอะไรอย่างนี้จะได้ไม่เป็นต้องมานั่งสร้างอย่างนี้เองนะฮะวนสร้างตัวแปรให้หน่อยทำยังไงวนสร้างตัวแปรให้หน่อยนะครับเนี่ยตั้งชื่อตัวแปรให้ด้วยนะเป็นอะไรได้ไหมนะกำหนดเป็น dictionary ขึ้นมานะไว้ชื่ออย่างนี้ก็ได้นะเป็น index นี้ชื่อนี้แทนที่เป็น enum ได้ไหมนะนี่ตั้งเป็นปมไว้นะครับแต่ตอนนี้เนื่องจากว่า state เรามีอยู่แค่3 state ก็เลยสร้างแค่ตามนี้ครับไม่มีอะไรมากครับคลาสไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับมีอยู่แค่นี้เองนะฮะแล้วก็เอาเข้าจริงๆแล้วถ้าจะให้ครบถ้วนจริงๆนะครับตรงนี้จริงๆควรที่จะใส่ตรงนี้ไว้ด้วยนี่เป็น private enemy state manager นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่สามารถจะโดนนิวได้แน่ๆนะครับโดนนิวไม่ได้แน่ๆต้องดอทอย่างเดียวดอทแล้วก็ใช้พวกนี้นะครับนี่ก็เหมือนกับว่ามันสร้างเหตุการณ์ตรงนี้ไว้แล้วนะครับแล้วก็ไปโดน invoke ตอนช่วงนี้นะครับถ้าเข้า state นี้ปั๊บจะมีการ invoke enterถ้าหลุดสเตทนี้ออกมา invoke exit นะมี invoke enter invoke exit นะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์พวกนี้ก็ได้เปิดเหตุการณ์ไว้แล้วรอให้ใครมานั่งดักฟังนะครับก็คนที่รับผิดชอบนั่นแหละสเตทที่รับผิดชอบนั่นแหละจะมานั่งดักฟังนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเห็นภาพนะครับเพราะในส่วนของ state machine behavior เนี่ยทำแค่นี้นะมีหน้าที่เพียงแค่เปิดเหตุการณ์แค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนคนที่จะมาดักฟังกันดีกว่านะครับว่าตอนนี้เราเปิดเหตุการณ์ไว้แล้วนี่เปิดเหตุการณ์ไว้แล้วนะครับทุกอันเนี่ยทุกช่องที่มันเชื่อมจุดตรงเนี้ยเปิดเหตุการณ์ไว้หมดละรอให้เอาโค้ด mono behavior ปกติเนี่ยไปดักฟังเนี่ยเอาโค้ดพวกนี้ไปดักฟังนะว่าถ้าเข้าทำตรงนี้ปึ๊บเกิดเหตุการณ์อันนี้จะได้โดนทำงานนี่จะได้โดนทำงานนะครับลักษณะนี้โอเคนะครับมาเริ่มกันต่อนะฮะก็ส่วนต่อมานะครับเราจะมาเชื่อมกันใช่ไหมครับเรามาเชื่อมกันเนี่ยสังเกตว่าผมเข้ามาในส่วนของโฟลเดอร์คอนโทรลเลอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็มันมี enemy controller อยู่นะแต่ว่าไม่ได้ใช้ละเราใช้เป็น enemy state ตัวนี้นะครับเลยสร้างโฟลเดอร์ enemy state ขึ้นมาถ้าใน state มีทั้ง damage date idle นะครับแล้วก็มี state ซึ่งเป็น abstract class นะครับเป็นคลาสแม่ตรงนี้เราจะมาดูที่ state กันก่อนนะครับว่า state ต้องเป็นอะไรนะฮะใน state นะครับมี anim นะใน state มี anim ใน state มี enemy model นะครับเพราะถือว่า state ตัวเนี้ยมันทำหน้าที่แทนคอนโทรลเลอร์มันก็เลยสามารถเข้าถึงโมเดลได้นะครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่มันทำนะครับดูดีๆนะฮะตรงนี้นะครับตรงบริเวณนี้เลยนะใน awake เรียก init นะครับ init ทำอะไร init ก็ตั้งค่าเริ่มต้นมาให้นะครับแน่นอนว่า enemy ทุกตัวมี animator controller นะครับแล้วเราก็บอกแล้ว enemy ทุกตัวเราใส่ enemy model ไปให้ก็ get component มาได้เลยไม่มีปัญหานะครับ
แล้วก็นี่ครับ on enter นะซึ่งไอ on enter เนี่ยแหละเดี๋ยวจะไป subscribe นะครับเดี๋ยวมันจะไป subscribe นะครับแต่ on enter สิ่งที่ on enter ทำก็คือเช็คดูก่อนว่าไอตัวตอนที่มัน invoke อ่ะเนี่ย invoke เนี่ยแล้วมันส่งตัวนี้มาด้วยส่ง animator มาด้วย animator ตัวนี้ก็จะเป็นของ anime ตัวนั้นๆฟังดีนะเป็นของ anime ตัวนั้นๆนะครับของตัวนั้นๆมันก็จะส่ง animator ของ anime ตัวนั้นๆน่ะมาด้วยนะครับแล้วเราก็แค่เช็คดูว่ารับมาแล้วเช็คดูว่าเอออนิมตัวที่มันส่งมาเนี่ยใช่ตัวเดียวกับใช่ชั้นหรือเปล่าถ้าใช่ชั้น enable component ขึ้นมานะครับก็คือจะเป็น enable เนี่ย enable เท่ากับ true ตัวเนี้ยมันคือการ enable component state ขึ้นมาการ enable คืออย่างนี้ครับนี่คือการ enable นี่คือการ enable นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราเช็คก่อนว่าเป็นเราหรือเปล่านะครับถ้าเป็นเราเนี่ยเราก็จัดการให้ enable เป็น true นะครับนี่คือ on enter แล้วก็ on exit เหมือนกัน on exit ก็เช็คก่อนว่าใช่เป็นเราหรือเปล่าถ้าเป็นเราเนี่ยก็ enable เป็น false ก็คือติ๊กถูกออกนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มันเกิดการพุ่งเข้ามาตรงนี้ใน state เนี่ยครับ on enter ปุ๊บเข้ามาเนี่ยฮะ i damage ก็จะโดนติ๊กถูกเมื่อ damage โดนโจมตีจนตายนะครับ damage ก็จะ exit exit ปั๊บตรงนี้ก็เป็น on exit นะ enable ก็จะเป็นโดนติ๊กถูกออกนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคแต่ว่าไอ้ตรง state เนี่ยมันเป็นคลาสแม่นะเป็น abstract class นะครับเป็นแค่คลาสแม่แค่นั้นเองนะฮะแต่มันรวมเหตุการณ์ฟังก์ชันที่จำเป็นต้องใช้ไว้อยู่ละนะครับเพราะว่าเมื่อ state ไหนมันก็ต้องมี on enter on exit นะครับเอาไว้ดักฟังนะฮะเอาไว้เป็นฟังก์ชันดักฟังโอเคเราก็มี on state change นะครับ on state change เนี่ยก็เอาไว้ set trigger นั่นเองนะครับ set trigger นะฮะเพราะว่ามันก็ต้องมีการ reset trigger เดิมนะ trigger เดิมก็อาจจะเป็นตัว idle อยู่ใช่ไหมอันนี้เราอาจจะเปลี่ยน state change นะจาก idle มาเป็น damage นะครับเราก็ reset trigger idle นะจากที่กดอยู่จากจุดดำๆก็เป็นจุดสีขาวไปนะครับแล้วก็ set trigger ตรงนี้ก็อาจจะเป็น damage เนี่ยก็เป็นจุดสีดำไปนะครับเพราะว่ามันต้องเซตตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เราโดนขับเคลื่อนโดยวิวทางด้านภาพนะครับก็เลยจะเป็นต้องมีการ on stage change ตรงนี้ด้วยนะฮะ on stage change ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี่ลบไปก่อนอันนี้เป็นคัสแม่นะครับฟังตรงนี้อาจจะตามยังไม่ทันนะครับไปดูตอนใช้งานดีกว่าอ่ะเดี๋ยวพาไปดูตอนใช้งานอ่ะนี่คือตอนใช้งานนะครับตอนใช้งานเนี่ยสังเกตว่า init เนี่ยเรา overwrite ก็คือตัว state เนี่ยมันเปิดขึ้นมานะเป็น virtual เนาะให้เราสามารถ overwrite ได้นะครับซึ่งตัวแม่มันก็แค่ตั้งค่าเริ่มต้นให้กับ anim กับ anime model แค่นั้นเองไป get component มานะครับแต่ที่เราอยากได้เพิ่มคือตัวนี้ครับอันนี้เราไปเรียกของแม่มาทำงานเนาะใครงงไปดู OOP นะ ไปดูคลิป OOP นะครับที่เราทำเพิ่มมาจากของตัวแม่คือเราเซตครับว่าจะให้ไอ on enter กับ on exit ที่เราสืบทอดมาจากแม่เนี่ยนะครับซึ่ง on enter on exit ก็ไม่มีอะไรมากกว่าติ๊กถูกเข้ากับติ๊กถูกออกแค่นั้นเองนะครับให้เราไปดักฟังเหตุการณ์ครับเห็นไหมเราแค่ on enter เนี่ยไปดักฟังเหตุการณ์ใน idle event enter นะครับแล้วก็ on exit ไปดักฟังในเหตุการณ์ idle event exit นะครับไปดักฟังให้ตรงนี้แค่นั้นเองซึ่งมันก็คืออยู่เหตุการณ์นี้นี่เองนี่เห็นไหมอยู่ใน idle behavior นะครับเหตุการณ์นี้โดน invoke เหตุการณ์นี้โดน invoke นะครับเราก็เลยให้ class idle state ตัวนี้ไปดักฟังเอาไว้ไป subscribe เอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกศรมันเข้ามาที่ idle โป๊ะมันก็จะเรียก invoke ตัวนี้ invoke ตัวนี้ก็จะไปเรียก idle state ทำงานโดยอัตโนมัตินะครับหลักการเดียวกับ observer pattern เลยนะเนี่ยเหมือนเป็นวิวเลยเหมือนไอ้ตัวนี้เป็นวิวนะครับแล้วไอ้ตัวนี้เป็นคอนโทรลเลอร์มา subscribe เอาไว้พอเกิดเหตุการณ์ปั๊บตัวคอนโทรลเลอร์ทำงานอัตโนมัตินะเพียงแต่ว่าไอ้คอนโทรลเลอร์ที่มันจะทำเหตุการณ์มันแค่ตัวฉันอยู่ใน enemy อยู่ละคุณแค่ติ๊กถูกแค่นั้นเองติ๊กถูกตรงคอมโพเนนต์ฉันออกปั๊บติ๊กถูกฉันออกนะครับมันทำอยู่แค่นี้แค่นั้นเองนะฮะโอเคเราจะเริ่มที่ idle กันต่อนะฮะตัว idle เนี่ยมันมีนิดนึงนะครับมันมีนิดนึงมันมีตรงที่ว่าจากตัวมันเองเนี่ยมันจะเป็น on exit ใช่ไหมมันจะมี
on exit ของมันจะกลายเป็น damage หรือไม่ก็ dead ใช่ไหมครับเราก็เลยจัดการว่าโอเคแล้วมันจะ damage กับ dead ได้ยังไงนะครับมันจะ damage กับ dead ได้ถ้าเราย้อนกลับไปที่ enemy controller นี่จำได้ไหมมีเหมือนกันเพราะมันต้องคอยมานั่งฟังเหตุการณ์ว่ามันโดนล็อกเก็ตกับบอมหรือยังนะครับ Iron State ก็เลยต้องคอยมานั่งฟังเหตุการณ์เหมือนกันว่าโดนบอมหรือล็อกเก็ตหรือยังนะครับแล้วก็ถ้าโดนไปนั่งคอยฟังนะครับถ้ามีการโดนบอมนะครับหรือว่าล็อกเก็ตมันก็จะไปทำที่ on damage นะครับหน้าที่ของ on damage คือมีอยู่แค่นี้ครับนะครับในส่วนของ on damage เนี่ยก็เช็คดูก่อนว่าไอตัวที่ล็อกเก็ตกับบอมมันชนเนี่ยคือตัวเราหรือเปล่าอันนี้คุ้นๆเนาะอันนี้คุ้นๆนะครับแล้วก็คอยเช็คดูก่อนว่า HP เนี่ยมีค่าเท่ากับ0หรือน้อยกว่า0หรือเปล่าแล้วก็ state change อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเขียนไว้ตั้งแต่ในคลาสแม่คลาส state อยู่แล้วนะครับก็เปลี่ยนจาก idle เป็น dead เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก idle เป็น damage ถ้าพลังยังเหลืออยู่นะครับลักษณะนี้นะฮะจะสังเกตเห็นว่าไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับด้านภาพเลยนะคือถ้าเราย้อนกลับไปที่ animator controller เดิมเนี่ยHP ใช่ไหมโดนโจมตีไป HP เหลือ1เปลี่ยนภาพ HP เหลือ0 Dead เปลี่ยนภาพเป็นตอนตายในขณะที่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นในลักษณะที่แค่สั่ง on state change และมันก็ไปเช้งตรงนี้เองเช้งตรงนี้เองเหมือนเราไปกดตรงนี้ on state change มันก็ไปเช้งตรงนี้เองซึ่งตรงนี้เป็นคลิปอยู่แล้วมันก็เปลี่ยนภาพให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับตอนนี้โค้ดมันเลยดูคลีนมากในคอนโทรลเลอร์มันให้ความรู้สึกว่ามันไม่ได้ไปแตะต้องภาพอะไรโดยตรงเลยนะมันไปแตะต้องแค่ตรงส่วนที่วิวมันเตรียมไว้ให้ไปกดสวิตช์แค่นั้นเองนะครับโค้ดตรงนี้มันคลีนมากมันสะอาดมากนะครับถ้าเทียบกันระหว่างแอนิเมเตอร์คอนโทรลเลอร์เก่ากับไอเดนสเตทตัวนี้นะเรียกว่ามีความต่างกันในความสะอาดพอสมควรเลยนะครับโอเคแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราเมื่อกี้เราเห็นนะถ้าเรากดเพย์ใช่ไหมเรากดเพย์เนี่ยมันก็ทำงานตรงนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่ามันยังไม่มีเงื่อนไขให้ damage หรือว่า dead นะครับงั้นถามว่ามันทำตรงนี้ไปเรื่อยมันจะทำอะไรเนี่ยตึกตึกตึกเงี้ยไปเรื่อยมันจะทำอะไรนะครับมันก็ไปทำตัวนี้ครับมันก็ไปทำ fix update นะมันก็ไปทั้งทำ fix update นั่นเองซึ่ง fix update ก็คือไป move ไปเคลื่อนที่นะครับสังเกตก็เลยมันก็เมื่อกี้ UFO มันก็เลยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าไปเรื่อยๆลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คล้ายกับ animator controller เดิมนะฮะก็คือเมื่อมันโดน on enter ปั๊บอ่ะมันโดนติ๊กถูกแล้วใช่ป่ะมันทำงานอยู่คอมมานด์มันทำงานคอมมานด์มันก็จะทำงานตามเนี้ยนะ fix update นะเพราะว่ามันไปขยับ rigid body นะครับก็คือโดนติ๊กถูกปั๊บฉันเป็นคอมมานด์ของ mono behavior ฉันมี fix update ฉันมี update ฉันก็ทำงานของฉันไปนะ on exit เมื่อไหร่นะ state change เมื่อไหร่เนี่ยซึ่งไอ on state change เนี่ย on state change มันก็จะมีการ reset trigger ซึ่ง reset trigger เดี๋ยวมันไปโดนสั่ง on exit เองนะมันไปเคลียร์เองเลยมันก็จะไปเรียก exit ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปเรียก exit ข้างบนตรงนี้เองนะพอเรียก exit ข้างบนตรงนี้เสร็จปั๊บแล้วมันก็จะไปเรียก damage ตรงนี้ขึ้นมา enter แทนนะมันก็ต่อตรงเนี้ยมันเชื่อมกันแค่ตรงนี้แค่นั้นเองนะฮะง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับโอเคให้เห็นภาพนะเห็นคอนเซปต์นะว่าตรงนี้เป็นวิวนะตรงนี้เป็นวิวนะครับมีเหตุการณ์ต่างๆอยู่ตรงจุดตรงนี้ขาเข้าขาออกขาเข้าขาออกและไอ้พวกคอนโทรลเลอร์ทั้งหลายก็คอยไปดักฟังคอนโทรลเลอร์โดนแบ่งออกเป็นสเตทแต่ละส่วนก็คอยไปดักฟังนะครับโอเคเมื่อกี้เราเห็นไอเดิลไปละนะไอเดิลเนี่ยมันก็ไปดักฟังว่าถ้าตอนที่มันอยู่ข้างในเนี่ย enter เข้ามาตรงเนี้ยเนี่ย enter เข้ามาตรงเนี้ยให้ทำอะไรนะครับแล้วก็ตอนออกไปออกมี2จุดนะมีสเตทเชนจ์ออกไป2จุดตรงนี้นะครับนะก็ถ้า exit ปั๊บก็ disable มันด้วยนะติ๊กถูกออกด้วยนี่คือสิ่งที่ให้ทำนะครับแล้วถ้า enter มาก็ติ๊กถูกฉันด้วยฉันจะได้ทำนะครับติ๊กถูกก็คือตรงนี้เนี่ยครับนี่ถ้า enter เข้ามาก็ติ๊กถูกตรงนี้ถ้าออกเมื่อกี้เราสร้างทางออก2ทางเลย on state change ถ้าออกปั๊บติ๊กฉันออก reset ด้วยแล้วก็ไปกดตัวอื่นให้ด้วยขึ้นอยู่กับว่าจะเป็น damage หรือว่าจะเป็น dead นะครับลักษณะนี้โอเคสมมุติเราไปที่ damage ก่อนนะครับใน damage เนี่ย script damage มีอะไรบ้างนะครับที่ damage คล้ายกันเลยนะครับก็ on enter on exit นะครับนะไปดักฟังไว้นะครับเอาฟังก์ชัน on enter on exit เนี่ยไปดักฟังไว้ในเหตุการณ์ state damage event enter นะครับว่า
มีเข้าสู่สเตตดาเมจแล้วกับออกสเตตดาเมจนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้ามันเข้าสู่นะครับมันก็ไม่ออนเอนเตอร์ออนเอนเตอร์ก็ enable เท่ากับ true นะครับนะแล้วก็ on exit ก็ enable เท่ากับ for ตรงนี้เคลียร์นะไม่มีอะไรมากนอกจากติ๊กถูกเข้าติ๊กถูกออกนะครับอ่ะสิ่งที่มันทำนะครับสิ่งที่มันทำสังเกตว่า on damage เป็นไงฮะมันจะมีการไปเรียก fix update เนาะตรงนี้ไม่ได้เคลื่อนที่แล้วนะตัดการเคลื่อนที่ออกไปละเราถือว่าในส่วน damage เนี่ยก็คือคุณจะต้องทำหน้าที่ HP ลบๆนะ HP ลบๆ ลงไปนะครับเรียกว่าจัดการแยกส่วนกันชัดเจนเลยนะไม่ได้ปนกันมั่วๆเหมือนตรงนี้อันนี้ปนกันมั่วๆไปหมดนะแต่อาจจะชอบก็ได้นะมีอยู่แค่นี้เองนะจากไอ้แค่นี้โดนแตกออกมาเป็น3ไฟล์นะเชื่อมอะไรก็ไม่รู้มั่วไปหมดเลยนะแต่ข้อดีก็คือมันแบ่งการทำงานเป็นส่วนๆชัดเจนอย่าง Idle เนี่ยแบ่งชัดเจนว่าตัวฉันเองจะต้องทำเกี่ยวกับการเคลื่อนที่นี่ทำเกี่ยวกับการเคลื่อนที่และฉันก็คอยไปเปลี่ยนว่าฉันตัวเองฉันจะออกไปทางไหนได้บ้างนะเปลี่ยนจาก State Idle เป็น State อะไรได้บ้างฉันกำหนดแค่นี้เองนะเรียกว่ารับผิดชอบหน้าที่กันชัดเจนนะครับคือถ้าเป็น if else เดิมเนี่ยอ่ะดูนะ if else เดิมเฮ้ยทำตรงนี้เป็นจริงปั๊บให้โดดมาทำตัวนี้นะหรือว่าถ้าตัวนี้เป็นจริงให้โดดมาทำ2ตัวบนด้วยทำไงอ่ะมันไม่ได้โยงเป็นเส้นให้สวยๆแบบนี้นะย้อนกลับไปย้อนกลับมาไม่มีนะมันลงมาเรื่อยๆเออไม่ดีนะให้เห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขียนเป็นแบบ Enemy Controller แบบเดิมตรงนี้เนี่ยมันมีข้อจำกัดนะมันจะตกลงมาย่อยๆอย่างเงี้ยยาวลงมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับอยากจะให้มันชี้เข้าชี้ออกมี3เส้นทาง4เส้นทางอะไรอย่างเงี้ยขยายลำบากนะขยายลำบากแต่ถ้าเป็น Finite State Machine ขยายง่ายกว่านะครับแต่ว่าการขยายง่ายมันก็ต้องมาพร้อมกับโครงสร้างที่พร้อมขยายนะครับโอเค Damage Stage นะครับก็อันนี้ก็จะมีการเรียก on damage นะฮะ on damage นะครับเพียงแต่ว่า on damage เนี่ยจะมีการเซตไว้นะครับมีการเซตไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ติ๊กถูกเนี่ย is damage เนี่ยจะเป็น false นะครับตั้งค่าเริ่มต้นให้เป็น false นี่เป็น boolean นะครับนะถ้าเป็น false ปั๊บเราก็จะเป็น sp ลบๆนะ sp ลบๆนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้เป็น true ไปว่าเออฉันได้ลบลบ sp แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้า fix update มันวนกลับมาที่ on damage อีกรอบจริงๆตรงนี้ควรเป็นอัปเดตนะไม่ได้ยุ่งกับ rigid body เลยนะครับทำจะใช้ฟิกอัปเดตเงี้ยจะทำงานหนักควรเป็นอัปเดตนะขอแก้นะครับโอเคแล้วก็แค่ตรงนี้ครับก็เข้ามาเช็คดูเรื่อยๆว่า HP ของเราเป็นแบบไหนแล้วนะครับเพื่อที่จะได้เป็นลูกศรชี้เส้นทางออกไปตรงนี้แล้วก็ชี้ออกมาเป็น2เส้นทางถ้า HP มันยังมากกว่า0อยู่นะครับเราก็ให้มากลับไปที่สถานะไอเดิลเดิมถ้า HP มันน้อยกว่าแล้วก็ไปสถานะตายเลยนะครับแล้วถ้ามีสเตทเยอะกว่านี้อีกเราก็จะเปลี่ยนสเตทไปตัวไหนก็ได้นะเลือกเลยจะมีเส้นออกไปกี่เส้นนะครับซึ่งมันดีกว่าเป็นเส้นเดียวจากบนลงล่างเหมือนที่อยู่ใน Animator Controller Enemy Controller นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ damage state นะครับจะแบ่งหน้าที่การทำงานชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นพอมันทำเสร็จปั๊บสมมุติมันตายแล้วกันนะสมมุติมันตายปั๊บเนี่ยมันก็จะไปที่ตัว death นะครับ death state มาดูกันว่า death state ทำอะไรบ้างนะครับอ๋อลืมพูดไปเราสังเกตนิดนึง damage state เนี่ยมันไม่ได้ไปดักฟังเหตุการณ์นี้แล้วนะเหตุการณ์ว่ามีบอมหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้ดักฟังละเพราะว่ามันเชื่อใจ idle state นะครับว่า idle state เนี่ยดักฟังตรงนี้ไว้แล้วเพราะฉะนั้นการที่ idle state เนี่ยอยู่ดีเปลี่ยน state change มาที่ตัว damage ได้เราก็มั่นใจว่าเราเป็นตัวเราจริงๆที่โดน rocket ไม่ก็โดนบอมแน่ๆนะฮะมั่นใจจริงๆตัวนี้มันเลยไม่ได้เช็คอีกรอบละมันพร้อมจะนั่งทำ on damage เลยตรงๆเลยอย่างนี้เลยนะครับทีเดียวเลยลักษณะนี้นะฮะตัดตรงนี้ออกไปนะครับแม้มันจะส่งการทำงานเป็นทอดๆเงี้ยตัวนี้สกรีนแล้วถ้าเป็นสเตทนี้ก็ตรวจแค่นี้พอถ้าผ่านการตรวจสอบว่าโดนยิงมาแล้วไอ้ตัวนี้ก็ไม่ต้องมาตรวจสอบอีกรอบนะครับเป็นลักษณะนี้โอเคในส่วน death state นะครับ death state ก็จริงๆทำคล้ายกันนะฮะก็จะสังเกตเห็นว่ามี enter on enter on exit เหมือนกันนะครับไว้ติ๊กถูกติ๊กผิดนะครับแล้วก็มี boolean ตรงนี้ขึ้นมาเพิ่มนิดนึงนะครับแล้วก็ score modelนะเพื่อที่จะ
เอาไปเพิ่มสกอร์บอร์ดนะครับเพราะว่าค่าเสร็จปั๊บคะแนนสกอร์มันต้องเพิ่ม101นะฮะก็ไปเรียกมาเหมือนเป็นคอนโทรลเลอร์แหละไปเรียกสกอร์โมเดลมาอันนี้ก็เหมือนใน enemy controller นะครับก็เหมือนเดิมครับก็เข้ามาสเตทตรงนี้ปั๊บสเตทตรงนี้เข้ามาแล้วก็จบเลยนะฮะไม่ไปไหนต่อแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีตัวแปะ is date คอยมานั่งเช็คเพื่อที่จะไม่ให้อัปเดตวนทำซ้ำไปเรื่อยๆเพราะมันเดทได้ครั้งเดียวนะฮะ is date ปั๊บตอนแรก is date เป็น fault นะเซตค่าเริ่มต้นมาเป็น is date เป็น fault นะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็จะเข้ามาทำตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆจนจบนะครับแล้วก็เข้ามาถึงตรงนี้ is date ก็เป็น true ละ true ปั๊บวนขั้นต่อไปก็ไม่ได้ละก็ตายไปเรียบร้อยละมันก็จะไม่ทำข้างล่างนี้ข้างล่างนี้ก็จะทำเหมือนใน emitter controller เดิมนะครับเพิ่มคะแนนลงไปนะฮะแล้วก็จัดการไอ้ตรงบรรทัดนี้จริงๆไม่ต้องมีแล้วนะพอเราไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงภาพอะไรแล้วนะครับพวกด้านภาพอะไรต่างๆไม่มีแล้วนะมีแค่ไปเพราะว่าถ้าเป็นของเดิมอ่ะมันก็จะไปลบยานลบอะไรออกใช่ไหมแต่ว่าในคลิปเนี่ยเราลบยานลบอะไรออกหมดแล้วตอนตายเหลือแค่รูปเดียวเนี่ยนะเราก็ไม่ต้องไปนั่งทำในโค้ดเนี่ยคอยไปลบยานออกวนทุกอันเห็นไหมไป fault ลบยานออกไม่ต้องนะครับก็มีแค่ add talk ไปให้ตัวเอียงหน่อยนะครับแล้วก็ fix องศาให้ยกเลิกการ fix องศานะครับแล้วก็มีการ set trigger ทุกอัน collider ทุกอันนะครับให้เป็น trigger นะครับ collider ทุกอันให้เป็น trigger จะได้ทะลุได้นะครับทะลุได้แล้วก็ให้เล่นคลิปเสียงนะครับหลังจากนั้นก็ให้แสดงตายปั๊บมันต้องมีเลข100พุ่งขึ้นบนหัวเนาะตรงนี้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับโอเคเพราะฉะนั้นสรุปนะฮะจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันเหมือนเดิมนะฮะมันเหมือนกับในตัวปึ๊บอ่ะนี่เปิดให้ดูอีกอันว่าโค้ดมันเหมือนกันจริงๆนะครับนะก็แค่เรียกเหตุการณ์ทิ้งไว้นะแล้วก็ไอ้ตัว Day State ก็แค่ไปดักฟังเหตุการณ์นะพอลูกศรมันฟลึบเคลื่อนทิ้งไป State ปั๊บมันก็จะมาทำ Enable ติ้งให้ตัวนั้นทำงานนะให้ Day State ทำงานมันเหมือนเดิมมันเหมือนกันใน Animating Controller แหละแต่ว่ามันแตกย่อยออกมาเป็นทั้งหมด3 State นะแต่เอามาเป็น3 State ใหญ่ๆนะครับข้อดีก็คือย้ำอีกครั้งให้เห็นชัดเจนว่าโดยเฉพาะถ้าสมมุติไปดูในส่วนของตัว Damage Stateมันเพิ่มลูกศรมันเพิ่มทางเลือกได้มันชี้ออกไปได้หลายทางว่าจะให้ไปอะไรต่อแล้วคราวนี้มันสนุกครับมันเหมือนคนจริงๆมันเป็น AI ได้จริงๆนะฮะลักษณะนี้โอเคสรุปปิดท้ายนะครับไม่เห็นภาพชัดเจนนะฮะเราก็ลองเล่นกันดูอีกทีหนึ่งเคลื่อนที่มายิงโดนยิงปั๊บไปที่ดาเมจเสร็จปั๊บ SP ยังเหลือเยอะก็กลับมาจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวเปิด enemy model ขึ้นมาเนี่ยนะครับ SP เหลือ2 SP เหลือ1ตายโอเคนะครับเราจะเห็นเลยว่าเนี่ยภาพมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆของมันแล้วพอภาพเปลี่ยนปั๊บแต่ละภาพมีการปล่อยเหตุการณ์เอาไว้ว่าฉันกำลังจะเปลี่ยนเป็นภาพนี้แล้วนะในส่วนของตัวโค้ดก็ไปดักฟังเหตุการณ์นี้เฮ้ยภาพเปลี่ยนแล้วทำงานตามโค้ดที่ฉันกำหนดไว้นะครับเหตุการณ์เป็นอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ย้ำได้เลยว่า Animator Controller เนี่ยทำหน้าที่แทน Enemy View ได้แบบเต็มตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอย้อนกลับไปดูใน Enemy 5ตัวนี้ค้นพบอะไรมั้ย Enemy View อยู่ไหนยังมี enemy view อยู่นะครับแต่เป็น enemy view แบบ FSM นะเป็นอีกชนิดใหม่ขึ้นมาซึ่งทำอะไรบ้างใน enemy view นะครับ enemy view ตัวนี้ทำแค่ด้านภาพอย่างเดียวแล้วนะครับคอยเช็คว่าถ้าชนสิ่งกีดขวางก็ให้สลับหน้าไปอีกด้านหนึ่งนะครับลักษณะนี้ทำไมแล้วทำไมไม่ทำคลิปฟิปเลฟฟิปไลท์สลับหน้าซ้ายขวาลงไปใน meter controller เลยล่ะนะครับคือเรามองว่าไอ้ฟิปเลฟฟิปไลท์ตรงนี้เนี่ยอันนี้แค่ยกตัวอย่างว่าบางเหตุการณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่าตายท่าดาเมจเนี่ยเราก็อยากจะให้มันโดนพร้อมๆไปเลยทุกสเตทให้มันโดนทุกสเตทให้มันเป็นอย่างเงี้ยมี global state นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะอยู่สเตทไหนมันก็จะมีการหันซ้ายหันขวาเราก็เลยแยกออกมาเป็นวิวตรงเนี้ยต่างหากนะครับจัดการทางด้านภาพโดยโค้ดต่างหากในลักษณะนี้นะฮะโอเคนะครับก็ลงเลยมา
เกือบครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะอธิบายทั้ง3สเตจตัวนี้นะครับว่าแยกออกมาได้ยังไงแล้วก็เห็นแล้วว่ามันเท่นะแล้วก็มันรองเป็นโครงสร้างที่รองรับการขยายจริงๆนะเรียกว่าเราจะชอบตัวนี้มากขึ้นเลยข้อเสียมันมีอย่างเดียวก็คือตรงสเตจนะครับตรงสเตจซึ่งมันไม่โอเคนะครับมันไม่โอเคถ้าสเตจมี300สเตจแล้วเราต้องมานั่งเขียนสเตจฟังเหตุการณ์สเตททั้งหมด300บรรทัด600บรรทัด enter exit ก็คงไม่สนุกนะครับโอเคทีนึงนะฮะสังเกตตรงนี้ดีๆนะครับเข้ามาถึงปั๊บไอเดิลตรงนี้ติ๊กนะครับไอเดิลตรงนี้ติ๊กอันนี้ยิงนะฮะยิงใส่ดาเมจเข้ากลับไปที่ไอเดิลนะครับดาเมจเข้ากลับไปที่ไอเดิลทุกอย่างยกเลิกกลับไปที่เดธตัวเองโดนทำลายทิ้งหมดไม่มีอะไรให้ติดตามนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการทำ entity component ชั้นดีเลยครับผมในคลิปถัดไปเราจะพูดเรื่อง strategy pattern นะครับว่าเป็นยังไงนะครับรอฟังกัน